เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเฉลยข้อสอบคัดเลือกโอลิมปิกสวทนะครับของปี251ต่อกันที่ข้อ10กับข้อ14นะครับก็มาเริ่มดูกันเลยนะครับข้อ10เนี่ยเราก็อ่านโจทย์พร้อมกันนะครับเขาบอกว่าข้อ10เขาบอกว่ามีประจุจำนวนมากอยู่ในสมดุลความร้อนที่อุณหภูมิ1นะครับถ้าประจุ2ตัวในกลุ่มเนี่ยครับแต่ละตัวมีมวล m ประจุ q รัศมี r เนี่ยครับเข้าชนกันตรงๆแล้วแตะกันพอดีนะครับจงหาค่าอุณหภูมิในขณะนั้นนะครับคิดได้ถึงโจทย์ถามนะครับก็คือจงหาค่าอุณหภูมิในขณะนั้นนะครับโอเคเราจะหาได้ยังไงล่ะข้อนี้คุณอาจจะเห็นเรื่องของมีคำว่าประจุป่ะอ๋อป่ะการที่มีคำว่าประจุแสดงว่าข้อนี้ครับน่าจะต้องใช้เรื่องของแบบไฟฟ้าสถิตสักไฟฟ้าสนามไฟฟ้าอะไรพวกนี้นึกออกใช่ป่ะแต่ว่าข้อนี้ครับมันมีอีกคำหนึ่งที่เป็นสิ่งที่โจทย์เขาหาคืออุณหภูมิครับคุณเวลาคุณทำโจทย์ไฟฟ้าสถิตเนี่ยคุณเคยเห็นป่ะคุณเคยเห็นโจทย์ที่เป็นแบบมีเรื่องประจุกับอุณหภูมิมาเกี่ยวข้องกันป่ะในข้อเดียวกันเพราะว่าพวกคุณหลายคนอาจจะไม่เคยเจอเว้ยข้อนี้ครับมันมีความแปลกประหลาดอยู่ตรงที่แบบมันคืออย่างประจุเป็นเรื่องของแบบไฟฟ้าถูกป่ะส่วนอุณหภูมิเนี่ยมันเป็นเรื่องของพวกความร้อนเรื่องของเทอร์โมไดนามิกถูกไหมดังนั้นเนี่ยข้อเนี่ยครับมันคงจะต้องใช้หลายๆเรื่องเนี่ยประกอบเข้าด้วยกันครับในการแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ครับเราก็จะมาดูกันทีละคำนะครับประจุจำนวนมากอยู่ในสมดุลความร้อนที่อุณหภูมิหนึ่งนะครับถึงประโยคนี้บางคนจะอาจจะสงสัยประโยคตรงนี้ครับสมดุลความร้อนครับถามว่าสมดุลความร้อนเนี่ยมันคืออะไรผมก็จะต้องมายกตัวอย่างกันก่อนนะครับสมมติว่าผมมีวัตถุ2ก้อนคือ A กับ B ครับทีนี้ไอ้ A กับ B เนี่ยมันจะอยู่ในสภาวะสมดุลความร้อนกันได้เมื่ออุณหภูมิของ2ก้อนเนี่ยมันเท่ากันครับการที่มันมีอุณหภูมิเท่ากันเนี่ยก็คือแสดงว่ามันก็จะไม่มีการถ่ายเทความร้อนถูกป่ะเพราะเราจากทฤษฎีของเทอร์โบไดนามิกเนาะเรารู้ว่าการที่ถ้าเกิดว่ามีวัตถุ2วัตถุที่อุณหภูมิมันต่างกันเนี่ยมันจะต้องมีการถ่ายเทความร้อนกันให้อุณหภูมิสุดท้ายมันเท่ากันป่ะแต่ถ้าเกิดว่ามันอุณหภูมิมันเท่ากันแล้วแสดงว่ามันจะไม่มีการถ่ายเทความร้อนแล้วถูกป่ะแล้วการที่มันไม่ถ่ายเทความร้อนเนี่ยแล้วเนี่ยครับมันคือสมดุลความร้อนนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยโจทย์ข้อนี้ครับมันเป็นการแค่บอกว่าไอ้ประจุจำนวนมากเนี่ยครับมันมีอุณหภูมิเท่ากันเนาะแค่นี้เองจบทีนี้เขาบอกว่าโจทย์เขาสนใจประจุ2ตัวในกลุ่มประจุจำนวนมากเนี่ยครับซึ่งเขาบอกว่าแต่ละตัวมีมวล m ประจุ q รัศมี r เนี่ยเข้าชนกันตรงๆและแตะกันพอดีนะครับคืออย่างนี้ครับเราก็วาดรูปกันก่อนนะว่ามันเข้าชนและแตะกันตรงๆเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะประจุเนี่ยมันก็จะหน้าตาอย่างนี้ถูกป่ะก็คือมีมวล m รัศมี r อย่างนี้เนาะ2ก้อนเนาะแล้วไอ้ประจุมวล m รัศมี r เนี่ยครับมันก็จะเคลื่อนที่เข้ามาชนกันเนาะแสดงว่าไอ้ประจุ2ก้อนเนี่ยมันก็จะต้องมีความเร็วถูกป่ะมันก็จะมีความเร็วเข้าชนกันในแกนหนึ่งนี้เนาะจากนั้นเนี่ยครับไอ้ประจุ2ก้อนเนี่ยครับมันก็จะมาชนกันตรงกลางเนาะถูกป่ะโอเคพอมันชนกันตรงกลางเสร็จแล้วไงต่อตรงเนี้ยครับเขาบอกว่ามันชนกันก็จริงครับแต่ว่าเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันชนกันแล้วแตะกันพอดีครับการที่มันแตะกันพอดีเนี่ยครับแสดงว่าอะไรแสดงว่าจังหวะที่มันชนกันตรงเนี้ยมันจะต้องมีความเร็วเป็นศูนย์ถูกป่ะนึกออกใช่ป่ะมันเหมือนกับคนมีประจุอยู่2ประจุเนี่ยครับประจุเนี่ยเขาบอกได้ว่ามันมีประจุ Q เหมือนกันเนาะซึ่งไอ้ประจุ Q เนี่ยครับแสดงว่าประจุ Q เนี่ยมันชอบที่จะผลักอยู่วางตัวอยู่ห่างกันถูกป่ะแต่ถ้ามันมีความเร็วแล้วมันก็จะวิ่งเข้าชนกันถูกป่ะแต่ข้อเนี้ยมันบอกว่าเฮ้ยพอมันวิ่งชนกันแล้วมันมีความเร็วเป็นศูนย์ตรงนี้พอดีแล้วจังหวะต่อไปเนี่ยครับพอมันชนกันพอดีเสร็จแล้วนะครับมันก็จะพอมันชนกันเสร็จอะอย่างเงี้ยมันก็จะเคลื่อนที่ออกไปป่ะมันชนกันเสร็จมันก็จะเคลื่อนที่หนีออกไปต่อป่ะแต่นั้นเนี่ยครับจังหวะที่มันชนกันพอดีมันก็จะต้องมีความเร็วเป็นศูนย์เนาะเขาถามข้อเนี่ยครับโจทย์เขาถามว่าจงหาอุณหภูมิในขณะนั้นนะครับมาถึงตรงเนี้ยคนหลายคนก็จะงงว่าเฮ้ยอุณหภูมิเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับไอ้ประจุเนี้ยยังไงวะข้อนี้ครับคือข้อนี้มันมีโมเดลหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมองไม่ออกกันว่าข้อนี้มันต้องคิดด้วยโมเดลนี้ครับมันถึงจะคิดออกครับคือข้อนี้ครับมันมีประจุอยู่จำนวนมากถูกป่ะเขามองว่าอีประจุจำนวนมากเนี่ยครับมันอยู่ในภาชนะหนึ่งครับ
ซึ่งไอภาชนะเนี่ยมันก็จะมีประจุเนี่ยจำนวนมากป่ะกำลังซึ่งไอประจุจำนวนมากเนี่ยครับมันกำลังวิ่งด้วยความเร็วอยู่ถามว่าไอการที่มีประจุจำนวนมากแล้ววิ่งกันด้วยความเร็วในภาชนะหนึ่งเนี่ยถามว่าแนวคิดของอันเนี้ยครับเหมือนแนวคิดของอะไรมันเป็นแนวคิดกับเรื่องของทฤษฎีโจทย์ของก๊าซป่ะมันคือเดียวกันเลยมันคือเรื่องของทฤษฎีโจทย์ของก๊าซเว้ยเพียงแค่คุณเปลี่ยนเม็ดแก๊สเม็ดประจุแค่นั้นเองเนาะดังนั้นเนี่ยครับคุณก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยพอมันมีเรื่องของทฤษฎีโจทย์มาเกี่ยวข้องแสดงว่าเฮ้ยอุณหภูมิมันสามารถมาเกี่ยวข้องกับความเร็วได้แล้วผมก็จะมาเริ่มพิจารณาโจทย์ข้อนี้กันนะครับว่าข้อนี้คุณจะใช้คุณจะแก้ปัญหาด้วยอะไรนะข้อที่คุณเห็นบอกว่ามีเรื่องของประจุกำลังวิ่งถูกป่ะแล้วเข้ามาชนกันแสดงว่ามันก็ต้องมีเรื่องของกฎทางกลศาสตร์มาเกี่ยวข้องถูกป่ะในการพิจารณาการเคลื่อนที่ของระบบเนี่ยถามว่าไอ้ระบบเนี่ยครับมันจะใช้กฎทางกลศาสตร์อะไรคิดเนาะมันมีกฎนิวตันกฎพลังงานกฎโมเมนตัมกฎมากมายในการแก้ปัญหาครับถามว่าข้อเนี่ยจะใช้กฎอะไรครับข้อเนี่ยครับดูมีความเร็วข้อเนี่ยครับผมควรเราควรจะใช้กฎพลังงานครับในการอธิบายคืออย่างโมเมนตัมเนี่ยถามว่าโมเมนตัมมันถูกไหมคือโมเมนตัมเนี่ยคุณเห็นแบบว่าตอนแรกเนี่ยโมเมนตัมเนี่ยอันนี้ก็ mv ถูกป่ะไอ้ก้อนนี้ mv อีกก้อนนี้ก็ลบ mv ถูกป่ะโมเมนตัมตอนแรกก็เป็น0เนาะถ้าเราสมมติอย่างเงี้ยและไอ้ตอนหลังโมเมนตัมก็เป็น0อยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยกฎอนุรักษ์โมเมนตัมอ่ะเป็นจริงครับแต่ว่าไม่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับข้อนี้ครับดังนั้นเนี่ยครับกฎที่น่าจะใช้ได้ครับเนื่องจากว่าข้อเนี่ยครับมันไม่ได้ดูมีเรื่องของความเร่งกับเวลามาเกี่ยวข้องมีแต่เรื่องของอัตราเร็วกับตำแหน่งมาเกี่ยวข้องเนาะแสดงว่าข้อเนี่ยครับควรจะใช้กฎอนุรักษ์พลังงานเนาะถามว่ากฎอนุรักษ์พลังงานเนี่ยมันจะใช้ยังไงล่ะกฎอนุรักษ์พลังงานมันก็คือพลังงานตอนแรกกับพลังงานตอนหลังป่ะพลังงานตอนแรกก็คือประกอบจากพลังงานศักย์บวกกับพลังงานจนป่ะตอนแรกเท่ากับพลังงานศักย์ตอนหลังบวกพลังงานจนตอนหลังเนาะทีนี้ครับพลังงานศักย์ตอนแรกเนี่ยครับมันคืออะไรมันคือมีค่าเท่าไหร่เนาะพลังงานศักย์ตอนแรกเนี่ยผมก็ต้องทวนก่อนว่าเฮ้ยพลังงานศักย์ที่เกิดมาจากประจุเนี่ยครับในระบบประจุประจุหนึ่งนะครับสมมติว่ามีประจุ Q1 ประจุ Q2 เนี่ยครับตรงนี้ครับประจุก็ตรงนี้ครับห่างกันดีครับเราจะบอกว่า E พลังงานศักย์ของระบบเนี่ยครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ1ส่วน4พาย epsilon 0 Q1 Q2 ส่วน D เนาะเนาะอันนี้คือสูตรของพลังงานศักย์ของระบบประจุเนี่ยครับข้อนี้คุณจะเห็นว่ามีอยู่2ประจุป่ะแต่สิ่งที่คุณไม่รู้เนี่ยครับก็คือคุณไม่รู้ว่าระยะห่างเนี่ยมันมีระยะห่างเท่ากับเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับคือประเด็นของข้อนี้ครับข้อนี้ครับมันจะต้องตั้งเหมือนกับว่าเป็นการตั้ง assumption เพิ่มเติมนะครับในการพิจารณาโจทย์ข้อนี้ต่อไปครับ assumption คืออย่างนี้ครับคือเขาจะมองว่าเม็ดแก๊สเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเอาเม็ดแก๊สคือในกล่องเนี่ยครับในกล่องของที่เราจะพิจารณาเนี่ยครับมันมีเม็ดแก๊สอยู่มากมายให้เราพิจารณาเนาะแต่เราจะเลือกแค่คู่เดียวมาเท่านั้นเองนะครับเราอาจจะมองว่าเฮ้ยเราอาจจะเลือกคู่นึงที่มันอยู่ห่างกันมากก็ได้เนาะเป็นก้อนสีแดงตรงนี้ครับซึ่งการที่เม็ดแก๊สถ้าสมมติเราเลือกเม็ดแก๊สที่มันอยู่ห่างกันมากครับระยะห่างก็จะเป็นประมาณอินฟินิตี้เนาะพอมันเป็นอินฟินิตี้แล้วเนี่ยครับจะเห็นว่า u มันเป็น0เนาะนั่นคือถ้าประจุมันอยู่ห่างกันมากเนี่ยครับพลังงานศักย์ของระบบมันก็จะเป็น0ป่ะดังนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยประจุตอนแรกมันอยู่ห่างกันมากเนี่ยแสดงว่าพลังงานศักย์ตอนแรกก็จะเป็น0เนาะรวมกับพลังงานจนป่ะถามว่าพลังงานจนเนี่ยเราควรจะใช้อะไรเนาะบางคนก็จะบอกไงเฮ้ยมันก็จะมี2ก้อนถูกป่ะมีเม็ดแก๊สมีเม็ดประจุอยู่2ก้อนเนาะแต่ละก้อนเคลื่อนที่ด้วยพลังงานจน1 2 eV กำลัง2เนาะจะพูดอย่างนี้ก็ถูกครับอันนี้ก็ถูกครับแต่ไม่มีประโยชน์อันนี้คือถูกก็จริงแต่ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าโจทย์ข้อนี้มันไม่ได้กำหนดเรื่องของอัตราเร็วมาเลยป่ะนึกออกใช่ป่ะแต่ข้อเนี้ยครับมันมีเรื่องของอุณหภูมิมาเกี่ยวข้องซึ่งอุณหภูมิเนี่ยครับมันสามารถหาได้จากพลังงานจนได้เนาะถ้าคุณเรียนทฤษฎีจนของแก๊สมาแล้วเนาะดังนั้นผมจะมาทบทวนกันสักแป๊บนึงนะครับว่าเฮ้ยเจ้าพลังงานกับไอ้เจ้าอุณหภูมิพลังงานความเร็วเนี่ยครับมันสัมพันธ์กันยังไงครับผมจะไปหน้าต่อไปแป๊บนึงนะครับคืออย่างนี้ครับก็คือในเม็ดแก๊สนึงเนี่ยครับในประจุในอะไรในกล่องนึงครับสมมติเราบรรจุแก๊สอุดมคติเข้าไปเนาะซึ่งไอ้เม็ดแก๊สเนี่ยครับมันก็จะมีอัตราเร็วนี้ที่จะเคลื่อนที่ในการปนเปกันไปหรือออกป่ะเป็นอัตราเร็วที่แบบวิ่งกันปนกันมั่วๆเนาะเขาก็บอกว่าเจ้าพลังงานรวมของระบบเนี่ยครับพลังงานรวมของแก๊ส
พลังงานรวมของแก๊สในเอภาชนะหนึ่งเนี่ยครับมันก็คือการคิดพลังงานจนรวมทุกเม็ดแก๊สป่ะซึ่งไอ้พลังงานรวมเนี่ยครับจากการพิสูจน์เนี่ยครับของทฤษฎีจนเนี่ยครับอันนี้คุณสามารถกลับไปทบทวนในแบบเรียนของม.ปลายแบบเรียนสวทก็ได้ครับเขาบอกว่าพลังงานศักย์ของระบบเนี่ยครับไอ้พลังงานไม่ใช่พลังงานศักย์เนาะพลังงานรวมในระบบของแก๊สเนี่ยครับมันจะมีค่าเท่ากับ3ส่วน2 nrt ครับ nrt เนาะอันนี้คือพลังงานรวมเนาะซึ่งไอ้3ส่วน2เนี่ยจริงๆมันต้องเป็นแก๊สอะตอมเดียวด้วยถ้าเป็นแก๊สอะตอมคู่หรือแก๊สหลายอะตอมจะใช้ไม่ได้เนาะแต่ข้อเนี่ยครับเนื่องจากเราพิจารณาเป็นประจุเนาะซึ่งประจุเนี่ยครับมันคือประจุเดียวป่ะเราเลยมองประจุเนี่ยเหมือนแก๊สอะตอมเดียวก็ได้อันนี้ก็จะเป็นสำหรับแก๊สอะตอมเดียวเท่านั้นเนาะทีนี้ครับไอ้เจ้าพจน์ NRT เนี่ยครับคุณก็คุณบอกว่าไอ้พจน์ NRT มันก็คือพจน์เดียวกับมันก็คือพจน์มาจากอันนี้ถูกป่ะคือ PV เท่ากับ NRT เนาะเท่ากับ N ใหญ่ KBT เนาะแต่ว่าข้อนี้ผมจะใช้เป็น K เฉยไอ้ K ตัวเนี้ยครับมันคือค่าคงที่โบลตซ์แมนเนาะซึ่งไอ้ K ตัวเนี้ยครับผมจะย่อเป็น K เฉยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโหลดช้าจังเลยเพราะว่าหน้าปกข้อสอบเนี่ยครับก็ใช้เคแทนเข้าที่ไปเลยไม่ต้องห้อยบีเนาะดังนั้นเนี่ยครับเราก็จะแทนได้ว่าเฮ้ยพลังงานรวมตรงเนี้ยครับมันก็จะต้องเท่ากับ3ส่วน2 n ใหญ่ k คูณกับ t เนาะN ใหญ่ตรงนี้คือจำนวนโมเลกุลเนาะไม่เหมือน N เล็กเนาะ N เล็กคือจำนวนโมลป่ะแต่ N ใหญ่คือจำนวนโมเลกุลจำนวนโมเลกุลจริงๆอ่ะคือโมลเนี่ยมันก็คือ 6.02 คูณ10กำลัง23โมเลกุลป่ะแต่ไอ้โมเลกุลเนี่ยคือคุณนับเป็นแบบเม็ดจริงๆเนาะไอ้ถ้าคุณจะนับเป็นเม็ดจริงๆคุณก็ต้องใช้ N ใหญ่ KT เนาะแล้วไงต่อล่ะไอ้เจ้าพลังงานรวมตรงนี้ครับมันก็คือพลังงานเฉลี่ยรวมทุกเม็ดแก๊สป่ะก็เท่ากับ3ส่วน2 n ใหญ่ kt เนาะ kk นี้คือพลังงานจนนะครับไม่ใช่ค่าคงที่โบลตซ์แมนเนาะค่าคงที่โบลตซ์แมนคืออันนี้เนาะอันนี้คือพลังงานจนเนาะอันนี้คือรวมทุกเม็ดแก๊สป่ะแต่ถ้าเราจะหา k เฉลี่ยของเม็ดแก๊สเดียวเนาะถ้าเราจะหา K เฉลี่ยของเม็ดแก๊สเดียวคุณก็เอา K เฉลี่ยรวมทุกเม็ดแก๊สเนี่ยหารด้วยจำนวนโมเลกุลถูกป่ะ K เฉลี่ยทุกรวมเนาะหารด้วยจำนวนโมเลกุลซึ่งจากบรรทัดด้านบนเนี่ยครับพอเอาไปหารจำนวนโมเลกุลเนี่ยคุณก็จะได้ว่า K เฉลี่ยซึ่งผมจะเขียนเป็นสัญลักษณ์ว่า K bar ข้างบนเนี่ยครับก็คือเป็นการบอกว่า k เฉลี่ยต่อเม็ดต่อ1เม็ดแก๊สเม็ดเดียวเนี่ยครับมันก็จะเท่ากับ3ส่วน2 kt เนาะแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าในแก๊สอะตอมเดียวในแก๊สอะตอมเดียวอันนึงเนี่ยครับแต่ละเม็ดแก๊สเนี่ยครับมันจะมีพลังงานจนถูกป่ะซึ่งไอ้เม็ดแก๊สแต่ละเม็ดแก๊สเนี่ยมันจะมีพลังงานจนย่อยๆพลังงานจนแต่ละตัวถูกป่ะเขาบอกว่าไอ้ k แต่ละตัวเนี่ยครับมันจะมีค่าเท่ากับ3ส่วน2 kt นะครับคุณจะเห็นแบบว่าไอ้เจ้าพลังงานจนเนี่ยครับมันขึ้นอยู่กับอุณหภูมิอย่างเดียวมันไม่ขึ้นกับอะไรเลยมันขึ้นกับแค่อุณหภูมิของแก๊สในขณะนั้นเท่านั้นนึกออกใช่ป่ะคุณจะเห็นแบบว่าเฮ้ยเนี่ยคือการเชื่อมโยงของพลังงานจนของเม็ดแก๊สกับอุณหภูมิป่ะดังนั้นเนี่ยครับข้อเนี่ยเวลาเรามองเป็นเม็ดแก๊สถ้าเกิดเราพิจารณาสนธิที่อุณหภูมินะครับเราก็ต้องพิจารณาว่าเฮ้ยไอ้เจ้าพลังงานจนของแต่ละเม็ดเนี่ยครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ3ส่วน2 kt ป่ะเนาะแต่เนื่องจากมันมี2ก้อนก็คือคูณ2ไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นพลังงานจนของแต่ละก้อนเนี่ยครับแต่ละพลังงานจนของเม็ดแก๊สแต่ละเม็ดหรือเม็ดประจุแต่ละเม็ดมันก็มีค่าเท่ากับ3ส่วน2 kt ก็คือ t เนี่ยก็คืออุณหภูมิในขณะนั้นเนาะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับมันก็จะต้องเท่ากับรวมกันเอาเจ้าพลังงานศักย์กับพลังงานจนเนี่ยครับรวมกันมันก็ต้องเท่ากับพลังงานศักย์ตอนหลัง
บวกกับพลังงานจนตอนหลังเนาะไอ้เจ้าพลังงานศักดิ์ตอนหลังเนี่ยครับมันก็หาได้จากอะไรมันก็หาได้จากการที่มีประจุ2ประจุอยู่ในที่เราสนใจเนาะอยู่วางอยู่ห่างกันเนาะซึ่งเราอาจจะไปบอกว่าเฮ้ยนี่ไงมันอยู่ชิดกันเลยพลังงานศักดิ์เป็นอินฟินิตี้ไงเพราะว่าตัวส่วนเป็นศูนย์ถูกป่ะพลังงานศักดิ์อินฟินิตี้เนาะไม่ใช่เนาะไม่ใช่เพราะว่าเวลาเราพิจารณาประจุทรงกลมเนี่ยครับเราจะพิจารณาระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเนาะดังนั้นเนี่ยครับไอ้เจ้าพลังงานศักดิ์ตอนหลังเนี่ยครับมันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วน4พายเอปซิลอน0 q กําลัง2เนาะหารด้วยระยะห่างระหว่างประจุ2อันก็คือ 2r บวกกับพลังงานจนตอนหลังพลังงานจนตอนหลังเป็น0ถูกป่ะเพราะว่าความเร็วตอนที่มันแตะกันเนี่ยครับมันจะมีความเร็วเป็น0ดังนั้นเนี่ยครับพลังงานจนก็จะเป็น0ด้วยคุณเห็นหรือยังคุณก็จะเห็นข้อล่างคําตอบแล้วเนาะโจทย์เขาถามหาทีเนาะเขาแค่ย้ายค่าสมการตัด2ตัด2ทิ้งเนี่ยครับสุดท้ายคุณจะได้ทีเนี่ยครับเท่ากับ q กําลัง2ส่วน24พายเอปซิลอน0 kr นั่นเองนะครับเป็นคำตอบคุณก็จะได้ว่าอุณหภูมิของแก๊สในขณะเนี่ยครับก็จะมีค่าเท่ากับเท่านี้เลยเนาะมาถึงจุดเนี่ยครับบางคนจะสงสัยท้ายข้อว่าเฮ้ยถ้าตอนหลังเนี่ยพลังงานจนก็คือความเร็วมันเป็น0ถูกป่ะแสดงว่ามีแก๊สมันแตะกันถูกป่ะแสดงว่าอุณหภูมิขนาดนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็น0เคลวินป่ะเพราะว่าตัวเนี้ยพลังงานจนเป็น0ถูกป่ะแสดงว่าอุณหภูมิก็ต้องเป็น0ด้วยเฮ้ยอุณหภูมิ0เคลวินมันเป็นไปได้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคำตอบคือข้อเนี้ยครับไอ้ข้อเนี้ยมันเอาแค่เม็ดแก๊ส2เม็ดเนี่ยมาพิจารณาเท่านั้นเองครับซึ่งไอเม็ดแก๊ส2ก้อนเนี่ยสุดท้ายไอเม็ดเนี่ยมันมีพลังงานมันมีอุณหภูมิ0เคลวินก็จริงครับแต่มันยังมีเม็ดแก๊สอีกเป็นล้านเม็ดที่เหลือเนี่ยครับที่ยังคงมีความเร็วอยู่ครับดังนั้นการที่มีแค่2เม็ดแก๊สที่มันหยุดนิ่งในจังหวะเดียวเท่านั้นเองเนี่ยครับมันก็คงไม่กระเตื้องให้อุณหภูมิในแก๊สอีแก๊สเนี่ยครับมันคงจะเปลี่ยนไปมากหรอกเนาะก็คือมันอุณหภูมิเป็น0แค่2เม็ดแก๊สเองนึกออกใช่ป่ะแต่ว่าเวลาคุณคิดแบบอุณหภูมิเนี่ยครับคุณคิดมาจากพลังงานจนเฉลี่ยของทั้งระบบใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยครับการที่มีความเร็วเป็น0แค่2อนุภาคเนี่ยครับมันไม่ได้ทำให้อุณหภูมิของไอ้ระบบแก๊สรวมเนี่ยมันเปลี่ยนเนาะมันก็เลยถามนี่ไงโจทย์มันก็เลยถามอุณหภูมิของแก๊สในขณะนั้นได้เนาะทั้งๆที่เฮ้ยพอความเร็วมันเปลี่ยนอุณหภูมิมันควรจะเปลี่ยนถูกป่ะแต่ว่าข้อเนี่ยครับมันดึงมาแค่2เม็ดแก๊สในการพิจารณามันก็เลยคิดพอจะคิดรวมๆแบบนี้ได้ครับโอเคก็จบสำหรับข้อ10กันแล้วนะครับอาจจะยากนิดนึงครับข้อนี้ผมอยากให้ดอกจันเอาไว้ครับเพราะว่าข้อนี้มันจะมีมุมมองสรุปนะครับข้อนี้ครับคอนเซปต์หลักของข้อนี้ก็คือเป็นการเชื่อมโยงระหว่างเจ้าความเร็วพลังงานจนแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยครับแค่นี้เองนี่คือคอนเซปต์ของข้อนี้ครับโอเคมันมาต่อที่ข้อ11นะครับข้อ11เนี่ยครับดูก็รู้แล้วเนาะว่าเป็นเรื่องของกระแสสลับป่ะทีเนี้ยกระแสสลับข้อนี้ครับโจทย์เขากำหนดมาเนาะโจทย์เขากำหนดมาง่ายเลยว่าความต่างศักย์ที่ข้อม BC เนี่ยครับก็คือความต่างศักย์ที่ก้อมตัวเก็บประจุเนี่ยครับมันเท่ากับ V0 cosโอเมก้าทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะจบเขาก็ถามง่ายเลยว่าจงหาความต่างศักย์ที่คอมไอตัวต้านทานเนี่ยเนาะทีนี้ถามว่าเฮ้ยจะหาความต่างศักย์ที่คอมได้ไงล่ะเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าเฮ้ยถ้าสำหรับตัวต้านทานเนี่ยครับเรารู้นะว่า V เท่ากับ IR ถูกป่ะดังนั้นเนี่ยครับ V ที่คอม AB เนี่ยครับมันก็เท่ากับ I กระแสฟ้าที่ไหลผ่านคู่กับ R เนาะซึ่ง R เราก็รู้อยู่แล้วเนาะแสดงว่าตัวที่เราไม่รู้ก็คือกระแสฟ้าดังนั้นเนี่ยครับเราก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยไอ้เจ้าวงจรเนี่ยครับมันมีกระแสฟ้าไหลยังไงเนาะถึงจะหาความต่างศักย์ที่คอม R ได้เนาะเราจะหาเจ้า I นี้ได้ยังไงเนาะคุณก็รู้เนื่องจากว่าวงจรเนี่ยครับมันต่ออนุกรมกันแสดงว่าเฮ้ยเจ้ากระแสฟ้าที่ไหลผ่าน R เนี่ยครับมันก็ต้องเป็นกระแสฟ้าเดียวกับที่ไหลผ่าน C เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราหากระแสฟ้าที่ไหลผ่าน C ได้ก็จะหากระแสฟ้าที่ไหลผ่าน R ได้นั่นเองเนาะข้อเนี่ยครับเราก็จะเห็นนะข้อเนี่ยเขากำหนดมาแล้วว่า C เนี่ยครับ C เนี่ยมีความต่างศักย์ที่คอมเนี่ยครับเท่ากับ V0 cos ω t เนาะโจทย์ก็ถามง่ายแล้วจงหากระแสฟ้าที่ไหลผ่านเนาะคอนเซ็ปต์มีแค่นี้เองถ้าคุณหา I ได้ก็จบแล้วเพราะว่าเฮ้ยเรารู้ V เรารู้ C แล้วเราต้องรู้ I ได้แน่นอนเนาะซึ่งการที่คุณจะรู้ได้เนี่ยครับผมก็ต้องมาทวนว่าคุณก็ต้องรู้จักสมบัติของเจ้าตัว C เนี่ยครับพฤติกรรมของตัว C ที่อยู่ในวงจรกระแสสลับเนาะ
ซึ่งพฤติกรรมของตัว C นะครับการที่คุณจะหาความสัมพันธ์ระหว่าง I กับ V ได้เนี่ยครับในกระแสศัพท์คุณจะต้องรู้2ข้อมูลครับก็คือคุณจะต้องรู้ของขนาดความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ I กับ V แล้วก็คุณจะต้องรู้ความต่างเฟสของ I กับ V ให้ได้เนาะขนาดเนี่ยครับเราจะรู้ได้จากความสัมพันธ์นี้ก็คือv เท่ากับ ixc นะครับแต่ว่า v ที่คุณจะสามารถแทนในนี้ได้ครับความต่างศักย์ที่คุณสามารถแทนในนี้ได้มันจะมีแค่ความต่างศักย์แค่2จังหวะเท่านั้นนะครับจังหวะแรกคือความต่างศักย์สูงสุดกับกระแสสูงสุดไอเนี้ยคุณจะแทนได้อีกจังหวะนึงที่คุณแทนในสูตรนี้ได้ก็คือ vims กับ irms ครับคุณจะแทนได้แค่2อันนี้ครับเท่านั้นนะครับในจังหวะอื่นคุณจะไม่สามารถแทนค่าสูงนี้ได้คุณจะแทนได้แค่2จังหวะนี้เท่านั้นก็คือจังหวะที่มันมีค่าสูงสุดกับจังหวะที่มันเป็นจังหวะเฉลี่ยเนาะส่วน xc เนี่ยครับอันนี้ก็ต้องทวนกันนะว่า xc เนี่ยครับมันเท่ากับ1ส่วนโอเมก้า c โอเคส่วนความต่างเฟสเนี่ยครับเรารู้ว่ากระแสสลับเนี่ยครับจากการพิสูจน์อะไรด้วยแคลคูลัสเหลือก็ตามครับจากที่คุณอ่านหนังสือมาที่คุณเคยเรียนมาครับเขาจะบอกว่ามันจะท่องคำนี้เนาะคำว่า C view เนาะน่าจะท่องกันเหมือนกันหมดเนาะก็คือเราเอาเลือกตัว C มาเนาะเราเลือก C I V เนาะการที่มี I มาก่อน V แสดงว่า phase I จะนำ phase V อยู่พายส่วน2เนาะเนี่ยคือคอนเซ็ปต์สิ่งที่คุณต้องรู้ความสัมพันธ์ระหว่าง V กับ I ของกระแสสลับเนี่ยมีอยู่แค่2ข้อมูลนี้ดังนั้นเนี่ยครับเราก็จะหาได้นะเนื่องจากข้อเนี่ยเขากำหนดมาแล้วนะว่าไอ้เจ้า VC เนี่ยครับ VC เนี่ยมันคือ V0 cos ω t ป่ะอันนี้คือ t อันนี้คือ V เนาะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะวาดกราฟI ตรงนี้ครับ I ที่ไหลผ่านเนี่ยครับคุณก็จะหาได้จาก2ข้อมูลเนาะนั่นก็คือขนาดขนาดเนี่ยคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยกระแสไฟฟ้าตรงนี้ครับ I max เนี่ยครับถ้าคุณเลือกเอา I max มาพิจารณาเนี่ยครับ I max ตรงนี้ครับก็คือเอามาจาก V max หาด้วย XC เนาะ XC คือ1ส่วนโอเมก้า C ป่ะแล้ว V max ตรงนี้ครับมันก็คือ V 0เนาะก็คือค่าสูงสุดที่อยู่บนกราฟเนี่ยก็คือ V 0ป่ะดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้า I max เนี่ยครับก็จะมีค่าเท่ากับโอเมก้า C V 0amplitude ก็คือโอเมก้า CV 0สำหรับกราฟ I เนาะส่วนเฟสเนี่ยครับคุณเห็นป่าวว่าเฟสของ I นํา V อยู่พาส่วน2วิธีการมองเฟสนําเฟสตามคืออย่างงี้ครับก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยในขณะที่เฟส I เนี่ยครับมันวิ่งไปแล้วตรงเนี้ยครับมันกำลังจะวิ่งลงเนี่ยถ้ามันนําไปแล้วพาส่วน2คืออันนี้คือพาส่วน2ถูกป่ะอันนี้คือพายอันนี้คือ3พาส่วน2เนาะแล้วถ้าครบ1แล้วคือ2พายถูกป่ะถ้าเฟส i มันนำอยู่พายส่วน2แสดงว่าอะไรแสดงว่าในจังหวะที่ v เนี่ยครับในจังหวะที่การที่บอกว่า i นำ v i นำ v อยู่พายส่วน2เนี่ยครับมันคือเป็นการบอกว่า v นำ i อยู่พาย v อ่ะตามหลัง i อยู่พายส่วน2ถูกป่ะก็เหมือนกระต่ายกับเต่าครับสมมติกระต่ายวิ่งเร็วป่ะเต่าวิ่งช้าถูกป่ะกระต่ายนำเต่าถูกป่ะแสดงว่าเราบอกว่า v อ่ะมันตาม v อ่ะมันล้าหลัง i อยู่แสดงว่าไอ้ v มันก็ต้องอยู่หลัง i ถูกป่ะซึ่งไอ้เจ้า i เนี่ยครับมันก็คือมันต้องv มันต้องอยู่หลัง i อยู่พายส่วน2จังหวะที่ i อยู่พายส่วน2คือจังหวะนี้ถูกป่ะคือจังหวะเนี้ยครับเป็นเฟสของ i ที่กำลังเริ่มต้นแสดงว่ากระแสฟ้า i ที่คุณกำลังเริ่มต้นเนี่ยครับมันต้องเริ่มต้นจากเส้นนี้เนาะผมวาดเป็นเส้นสีชมพูกันเนาะก็จะต้องเริ่มลงมาอย่างนี้เนาะเพราะในจังหวะที่ v คุณอะวิ่งไปอย่างเงี้ย i คุณอะวิ่งไปอย่างนี้แหละเห็นป่ะเราก็เทียบในจังหวะเวลาเดียวกันของ2กราฟเนี่ยดังนั้นเนี่ยกระแสฟ้าคุณก็จะไหลอย่างนี้เนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บถูกออกใช่ป่ะนึกออกใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยครับกระแสฟ้า i ตรงนี้ครับที่ไหลผ่าน c ตรงนี้ครับมันก็จะมีค่าเท่ากับเนื่องจากการนี้ถูกปัดลงเนาะแสดงว่ามันก็คือค่าสูงสุดก็คือโอเมก้า cv 0ป่ะคูณกับลบไซน์โอเมก้า t ป่ะก็คือกราฟนี้เนาะซึ่งตรงเนี้ยคุณไม่จำเป็นต้องวาดกราฟก็ได้เพราะคุณรู้ว่าถ้าเกิดคุณเอาแค่สมการนี้มาใช้แล้วคุณเอาแค่ข้อมูล2อันเนี้ยครับถ้าเกิดคุณเอาข้อมูลแค่2อันเนี้ยคุณก็จะได้อยู่แล้วว่าเฮ้ยเจ้า i เนี่ยครับ ic เนี่ยครับมันก็คือเอา i max แบบ omega cv0 คูณกับ cos
โอเมก้าถี่ป่ะแล้วก็ต้องมีพาส่วน2เนาะแต่ถามว่าจะบวกหรือลบล่ะก็คุณบอกแล้วนะว่า i จะนํา v i จะนํา v อยู่พาส่วน2แสดงว่าเฟสตรงนี้ก็คือมุมตาหลังคอสเนี่ยมันก็ต้องบวกกันบวกกับอีกพาส่วน2นะเพราะ i มันนํา v อยู่แสดงว่าเฟสของตัวที่อยู่หลังคอสของ i ต้องมากกว่าตัวที่อยู่หลังคอสของ v เนาะก็คือเท่านี้แหละเนาะอันเดียวกันคืออันเดียวกับตรงนี้ครับโอเคดังนั้นเนี่ยครับเรารู้แล้วนะว่าเฮ้ย i เจ้า ic เนี่ยครับซึ่งเรารู้แล้วนะว่า ic เนี่ยครับมันก็ต้องเท่ากับมีค่าเท่า i ที่ผ่าน r ก็เท่ากับโอเมก้า cv0 ผมใส่ลบไปข้างหน้าเลยกันนะก็คือลบสายโอเมก้า t เนาะดังนั้นเนี่ยครับคุณก็จะได้แล้วว่าเดลต้า v ของ ab นะครับก็คือ v ที่ผ่าน r ถูกป่ะก็เท่ากับ ir คูณกับ r เนาะตรงนี้ครับคุณก็จะได้เดลต้า VAB เนี่ยครับก็เท่ากับลบโอเมก้า CRV0 ไซโอเมก้า T เนาะก็เป็นคำตอบข้อนี้นั่นเองไม่มีอะไรเนาะแค่นี้เองความยากข้อเนี่ยครับประเด็นของดังนั้นประเด็นของข้อเนี่ยครับมันก็คืออยู่ตรงนี้ครับก็คือคุณต้องจำสมบัติของตัว C ในวงจรกระแสสลับได้แค่นี้เองแค่ที่เหลือก็เป็นเรื่องของคณิตเรื่องของวงจรไฟฟ้านิดหน่อยเองเนาะก็ได้คำตอบมาแล้วสำหรับข้อนี้นะครับมาต่อกันที่ข้อ12นะครับข้อ12เนี่ยก็เป็นเรื่องของเลนส์ถูกป่ะโจทย์เขาก็กำหนดมาแล้วว่าเฮ้ยเลนบ้าเลยวะปกติเจอแต่เลนนูนอย่างนี้ถูกป่ะเลนบ้าอย่างนี้ถูกป่ะแล้วโจทย์เขาจะบอกความยาวโฟกัสมาให้เลยเนาะแต่ว่าข้อนี้ครับเขากำหนดรัศมีความโค้งมาให้ซึ่งโจทย์เขาก็ใจดีกำหนดมาแล้วว่าเฮ้ยสูตรของช่างทำเลนก็คือสูตรเนี่ยครับเขาบอกว่าเลนที่มีลักษณะเนี่ยครับจะมีความยาวโฟกัสเป็นไปตามความสัมพันธ์นี้โจทย์ก็ถามง่ายเลยว่าเฮ้ยจุดโฟกัสสำหรับแสงสีแดงและจุดโฟกัสสำหรับแสงสีน้ำเงินเนี่ยอยู่ห่างกันเท่าใดเนาะคือข้อนี้ครับคุณต้องดูก่อนข้อนี้คุณต้องบอกได้ก่อนว่าเฮ้ยเลนเนี่ยเป็นเลนรวมแสงเลนกระจายแสงเนาะผมไม่อยากพูดว่าเลนนูนเลนเว้าเลยเพราะว่าเลนนูนคุณจะไปติดว่าเป็นอย่างนี้ถูกป่ะเลนเว้าคือคุณจะไปติดอย่างนี้ถูกป่ะแต่ถ้าเกิดเลนเนี่ยคือไม่รู้จะเป็นนูนหรือเว้าเนาะแล้วก็แต่ว่าที่แน่คือเราสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยเลนเนี่ยมันจะรวมแสงหรือกระจายแสงกันแน่ถามว่าเลนเนี่ยมันควรจะรวมแสงหรือกระจายแสงถ้าอยากรู้ว่ามันรวมแสงหรือกระจายแสงคุณก็ต้องวาดเส้นทางแสงถูกป่ะเดิมทีเส้นทางแสงคือเส้นนี้เนาะเนื่องจากแสงมันผ่านพื้นผิวตรงเนี่ยครับแสดงว่าแสงมันต้องไม่เปลี่ยนทางแล้วเนาะแต่พอแสงมาถึงผิวเนี่ยครับมันจะออกมาจากเลนส์มันก็ต้องลากเส้นสัมผัสออกมาถูกป่ะเส้นนี้เนาะแล้วเส้นเนี่ยครับมันก็จะมีแนวเส้นที่ตั้งฉากกับระนาบักเคเนาะแล้วคุณก็รู้ว่าเฮ้ยเนื่องจากตรงเนี้ยครับมันจากแท่งแก้วไปยังอากาศนะครับแสดงว่าอะไรแสดงว่ามันจะต้องเบี่ยงเบนทำมุมหักเหเนี่ยมากกว่ามุมตกกระทบถูกป่ะดังนั้นเนี่ยเลนส์ก็จะตกมาในทิศนี้เนาะดังนั้นเนี่ยครับลำแสงมันจะตกมาในทิศนี้เนาะดังนั้นเนี่ยครับโดยสรุปแล้วเลนเนี่ยพอมันตัดมารวมกันอย่างเงี้ยครับแสดงว่าเลนเนี่ยครับมันควรจะเป็นเลนรวมแสงป่ะโจทย์ก็ถามง่ายเลยว่าเฮ้ยสำหรับแสงสีแดงกับแสงสีน้ำเงินเนี่ยครับมันจะรวมแสงห่างกันเท่าไหร่ซึ่งข้อเนี่ยครับวิธีทำจริงๆมันง่ายมากเลยนึกออกป่ะเพราะว่าเราบอกว่าเฮ้ยถ้าเรามีลำแสงขนาดเนี่ยครับไอ้เจ้า f ที่เราหาได้ครับมันก็แทนค่าไปเลยมันก็จะกลายเป็นr ส่วนด้วย μ ลบ1ถูกป่ะนึกออกใช่ป่ะก็คือไอความยาวโฟกัสจุดโฟกัสสำหรับแสงสีแดงเนี่ยครับคุณถามว่ามันอยู่ห่างกันเท่าไหร่เนาะคุณก็เอาโฟกัสของแสงสีแดงเนาะก็คือเรสเนี่ยก็คือ r ส่วนด้วยคุณรู้แล้วนะว่าเฮ้ยจุดโฟกัสสำหรับแสงสีแดงเนี่ยครับมันก็จะมีค่าเท่ากับ r ส่วนด้วย μ r ลบ1ป่ะส่วนโฟกัสสำหรับแสงสีน้ำเงินเนี่ยก็คือ r ส่วนด้วย μ b ลบ1ป่ะถ้าถามว่าจุดโฟกัสทั้ง2อยู่ห่างกันเท่าไหร่คุณก็เอาอีก2บาร์2อันเนี้ยมาลบกันก็จะได้เป็นเดลต้า f เนี่ยครับลบเดลต้า f ตรงเนี้ยครับมันก็จะมีค่าเท่ากับผลต่างคือ r ส่วนด้วย μ r ลบ1ลบด้วย r ส่วนด้วย μ b ลบ1แค่นี้เองจบถ้าคุณไม่รู้ว่าอะไรมากกว่าน้อยกว่าคุณก็ใส่ absolute ไปก็จบแล้วข้อเนี้ยไม่มีอะไรเลยข้อนี้คือแทนสูตรแล้วก็เอามาลบกันไม่รู้ว่าข้อนี้มันยากตรงไหนวะไม่จะว่าอะไรหมายถึงว่าไม่รู้คือข้อเนี้ยมันก็เป็นเหมือนข้อแจกคะแนนอยู่เนาะออกใช่ป่ะแค่คุณอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่า
ไอ้เจ้าสูตรช่างทำเลนเนี่ยมันหมายความว่ายังไงก็จบแหละแค่นี้เองแต่ข้อนี้ครับมันจะต้องเอาไปใช้ในข้อต่อไปคือข้อที่13ครับข้อที่3เนี่ยเขาก็เป็นเลนในลักษณะเดียวกับข้อนี้เลยป่ะแต่เพียงแค่มี2อันเนี่ยครับมาประกบซ้อนกันเห็นป่ะเขาถามว่าความยาโฟกัสของเลนประกอบเนี่ยครับมันระบบเลนเนี่ยครับมันจะมีความยาโฟกัสเท่าใดเนาะคุณเห็นเลนตรงนี้ป่ะข้อเนี่ยครับมันคือการใช้โจทย์ข้อที่แล้วมาประกอบเนาะก็คือข้อเนี่ยครับคุณจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีเลนสองอันเนี้ยมาประกบกันก็คือเลนสีน้ำเงินตรงนี้กับเลนสีแดงตรงนี้ถูกป่ะโจทย์เขาก็ถามหาความยาโฟกัสรวมเนาะข้อเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ไม่ใช่พิสูจน์ผมจะนำสูตรไปใช้ก่อนแล้วผมจะพิสูจน์สูตรที่ผมนำไปใช้ที่หลังนะครับสูตรที่ผมจะนำไปใช้ก่อนคืออย่างนี้ครับก็คือเราสมมติเรามีเลนส์2อันเนาะซึ่งมีความยาวโฟกัสซึ่งเป็นเลนส์นูนอย่างนี้เนาะเลนส์แรกนะครับมีความยาวโฟกัส f1 เลนส์หลังมีความยาวโฟกัส f2 ครับแล้วไอ้เลนส์เนี่ยสมมติเรามีลำแสงถูกป่ะเรามีลำแสงมันก็จะมาตัดกันที่จุดเดียวเนาะตัดกันแล้วก็ตัดกันนี้เนาะเราก็จะได้ความยาวโฟกัสของระบบเลนส์รวมเนี่ยตรงนี้ก็เรียกว่า f รวมนะครับจากการพิสูจน์เนี่ยครับเขาบอกว่าไอ้เจ้า1ส่วน f รวมเนี่ยครับมันเท่ากับ1ส่วน f1 บวกกับ1ส่วน f2 ครับเดี๋ยวผมจะพิสูจน์ให้ดูว่าสูตรนี้มันมาได้ยังไงแต่เดี๋ยวผมจะนำไปใช้ก่อนผมจะนำไปใช้ก่อนคืออย่างนี้ครับก็คือข้อนี้ครับคุณเห็นป่าวว่าเฮ้ยมันมีเลนส์2อันมาประกบกันถูกป่ะแสดงว่าถ้าคุณหา f1 ถ้าคุณหา f2 ได้ก็จบดังนั้นเนี่ยครับคุณก็ต้องแยกเลนส์ออกมาเป็น2เลนส์ก่อนก็คือเลนส์ที่เป็นเลนส์อย่างนี้เนาะกับเลนส์อย่างนี้ทีนี้เลนส์เนี่ยครับเลนส์ด้านบนเนี่ยครับมันก็จะมาอีลอบเดียวกับข้อนี้เลยป่ะอันเดียวกันเลยถูกป่ะมันคือรูปนี้เลยถูกป่ะดังนั้นเนี่ยครับ1ส่วน f1 เนี่ยครับเนื่องจากตรงนี้มันดัชนีเหมิว1เนาะตรงนี้ดัชนีเหมิว2 1ส่วน f1 เนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นอะไรนะมิวลบ1ส่วน r ถูกป่ะส่วนเลนเนี่ยครับถามว่าเฮ้ยสูตรที่มันให้มาเป็นเลนรูปอย่างนี้นี่หว่าเฮ้ยแต่ถ้าเป็นเลนรูปอย่างนี้มันจะทำไงวะข้อนี้อาจจะต้องมองพลิกมุมมองนิดนึงครับคือข้อนี้มันต้องพลิกมุมมองคือเวลาพลิกคือพลิกอย่างนี้ครับพลิกอย่างนี้จริงคุณต้องพลิกมันให้เป็นเลนอย่างนี้ก่อนนี่คือพลิกขั้นที่หนึ่งพลิกขั้นที่สองคืออย่างนี้ครับคือคุณเห็นไปว่าเฮ้ยเวลาคุณแทนสูตรเนี่ยครับคุณจะเห็นว่าเฮ้ยไอ้เจ้ารัศมีความโค้งเนี่ยครับมันถูกวัดมาจากจุดโฟกัสจุดอะไรนะจุดรัศมีความโค้งครับจุดศูนย์กลางของความโค้งเนี่ยครับมันอยู่ทางด้านซ้ายของเลนส์เนาะก็เป็นด้านที่แสงมันเข้ามาจากด้านนี้ถูกป่ะแสดงว่าจุดศูนย์กลางความโค้งเนี่ยครับมันอยู่ในด้านที่แสงเข้าเนาะแต่ไอ้เลนส์ด้านล่างเนี่ยครับแสงมันเข้ามาด้านทางนี้เนาะแต่จุดศูนย์กลางของโค้งมันอยู่ด้านเนี้ยแสดงว่าจุดศูนย์กลางความโค้งเนี่ยมันอยู่ในด้านที่แสงออกถ้าเกิดด้านบนอ่ะด้านบนเราแทนค่าให้ r เป็นบวกถูกป่ะแสดงว่าด้านล่างเนี่ยครับเราก็ควรจะแทนค่าให้ r เป็นลบเนาะนึกออกใช่ป่ะเพราะว่าไอ้เจ้าจุดโฟกัสของเลนส์เนี่ยครับมันอยู่คนละฝั่งของด้านของเลนส์จุดโฟกัสของไอ้ความโค้งนะครับมันอยู่คนละฝั่งของเลนส์ดังนั้นเนี่ยครับเราก็ควรจะแทนไอ้เจ้ารัศมีความโค้งอ่ะให้มีค่าติดลบในสำหรับเลนส์ด้านล่างตรงนี้ครับผมจะได้1ส่วน f2 เนี่ยครับส่วนเลนด้านล่างเนี่ยครับเท่ากับมิวลบหนึ่งหารด้วยลบ r ป่ะนึกออกใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยครับเราบอกว่า1ส่วน f รวมเนี่ยครับมันก็เท่ากับ1ส่วน f 1บวก1ส่วน f 2ถูกป่ะแล้ว1ส่วน f 1เนี่ยก็คือมิว1ลบ r เนาะมิว1ลบ r ส่วน1ส่วน f 2เนี่ยครับก็จะกลายเป็นลบมิว2ลบ1ส่วน r ป่ะผมแทนติดลบดึงมารวมกับเครื่องหมายบวกด้านบนเลยนะก็จะกลายเป็นอย่างนี้เนาะซึ่งออกมาตรงนี้ครับจะได้เป็น μ1 ลบ μ2 ส่วน r นั่นเองดังนั้น f รวมเนี่ยครับก็จะกลายเป็น r หารด้วย μ1 ลบ μ2 แล้วคุณก็สามารถต่อบอตอบได้เลยนะครับโอเคนี่คือความยาวโฟกัสรวมของเลนส์นี้นะครับ
ข้อนี้มีข้อสังเกตอย่างนึงครับก็คือถ้า μ 1เท่ากับ μ 2ก็คือไอ้ตรงเนี้ยครับมันเป็นเนื้อเดียวกันแสดงว่าเลนของคุณจะกลายเป็นเลนหน้าตาเป็นแท่งสี่เหลี่ยมถูกปะซึ่งเลนเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเนี้ยถ้าเกิดรุ่นเลนคุณเป็นแท่งสี่เหลี่ยมแล้วมีลำแสงขนาดมาคุณคิดว่าเลนเนี้ยมันควรจะสามารถรวมแสงหรือกระจายแสงได้ไหมแสงมันก็จะมาแสงมันก็จะออกมาเป็นแสงขนาดเหมือนเดิมปะซึ่งการที่มันมีแสงขนาดออกมาเนี่ยครับคุณจะเห็นว่าเฮ้ยถ้าคุณแทนค่าตรงเนี้ยครับจะได้ f รวมเนี้ยมีค่าไม่เป็นจำนวนจริงก็คือมีค่าเป็นบวกลบอินฟินิตี้ถูกปะคือค่ามันไม่เป็นจำนวนจริงดังนั้นเนี้ยเห็นป่าวว่าคำตอบเนี่ยครับมันก็จะ make sense แล้วก็สมเหตุสมผลกับกรณีที่เจ้า μ 1มันเท่ากับ μ 2นั่นเองเนาะก็คือเป็นกรณีที่ลำที่สุดท้ายแล้วลำแสงออกมาจะเป็นลำแสงขนาดนั่นเองนะครับโอเคทีเนี้ยผมจะมาทดชดใช้นี่ว่าเฮ้ยไอ้เจ้าสูตรตรงเนี้ยครับสูตรตรงเนี้ยมาได้ไงเนาะก็วิธีการพิสูจน์ให้ทำอย่างนี้ครับก็คือเราก็วาดเลน2ชิ้นขึ้นมาก่อนเนาะก็คือมีเลนนี้กับเลนนี้ทีเนี้ยครับไอเลนเนี้ยถ้าเกิดว่าเราอะเวลาคุณอยากหาความยาวโฟกัสของเลนนึงเนี่ยครับวิธีการที่เราจะหาความยาวโฟกัสก็คือเรารู้นะว่าเราต้องยิงลำแสงขนาดเข้ามาก่อนแล้วเราดูว่าไอลำแสงขนาดเนี่ยครับมันตัดกันที่จุดไหนผมสมมติว่ามันตัดกันที่จุดนี้เนาะเราก็จะได้ว่าเฮ้ยจุดนี้คือจุดโฟกัสถูกป่ะแล้วระยะจากจุดโฟกัสมายังเลนก็คือความยาวโฟกัสเนาะนะครับเราจะใช้หลักการเนี่ยครับในการหาความยาวโฟกัสของระบบเลนรวมอันเนี้ยก็คือเราก็จะยิงลำแสงขนาดเข้ามาก่อนถูกป่ะแล้วลำแสงขนาดเนี่ยครับมันก็จะเวลาเรามีเลนอยู่2เลนอย่างเงี้ยครับเราจะคิดเวลาการคิดเรื่องของแสงเนี่ยครับเราจะต้องคิดการเหผ่านเลนทั้ง2ชิ้นเนี่ยแยกกันครับก็คือเรามองว่าแสงเนี่ยแสงอันเนี้ยครับมันเข้ามาผ่านเลนนี้มันจะทำให้เกิดภาพเนี่ยภาพที่เกิดจากการหักเหผ่านเลนเนี่ยเราจะคิดเป็นวัตถุสมมุติว่ามันทำก่อให้เกิดภาพตรงเนี้ยครับผมระบายเป็นสีเขียวกับสีม่วงก่อนแล้วกันเนาะสมมติว่าไอเลนสีเขียวเนี่ยครับมันก็จะก่อให้เกิดภาพตรงนี้ครับเป็นวัตถุจากเลนชิ้นที่1เนาะผมก็เรียกว่า i 1เนาะ image 1เนาะแต่ทีเนี้ยครับไอเจ้าภาพจากการหักเหครั้งที่1เนี่ยมันจะต้องกลายเป็นวัตถุของการหักเหครั้งที่2ของเลนนี้เนาะดังนั้นเนี่ยครับไอเจ้า i 1เนี่ยครับมันก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายมาเป็น o 2เนาะของก็คือเป็นวัตถุของเลนเนี้ยและอีเลนเนี่ยครับก็จะทำให้ก่อให้เกิดการหักเหแล้วทำให้เกิดภาพสุดท้ายครับเกิดที่ตำแหน่งนี้เนาะ i 2ทีนี้ครับเวลาเราคิดเราก็คิดการหักเหทีละทีเนาะว่าเฮ้ยแต่ละครั้งจะก่อให้เกิดภาพที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมสมมติว่าเลนเนี่ยมีความยาวโฟกัส f 1และเลนหลังมีความยาวโฟกัส f 2เนาะไอ้วัตถุอันที่1เนี่ยตรงเนี้ยครับถามว่าไอ้วัตถุเนี่ยมันจะอยู่ห่างจากเลนเนี่ยเป็นระยะเท่าไหร่เนื่องจากเป็นลำแสงขนาดเนาะลำแสงขนาดเนี่ยครับมันพอมันผ่านเลนส์ที่มีความยาวโฟกัส f 1มันก็จะเกิดภาพที่จุดโฟกัสป่ะจุดโฟกัสของเลนส์อันแรกฉะนั้นเนี่ยระยะสีเขียวตรงเนี้ยก็มีค่าเท่ากับ f 1เนาะนึกออกใช่ป่ะแต่ว่าไอ f 1เนี่ยครับมันจะกลายเป็นวัตถุของการหักเหครั้งที่2ครับแล้วก็จะทำให้เกิดภาพตรงนี้เนาะซึ่งการหักเหครั้งที่2เนี่ยครับเราก็จะคิดของเลนส์สีม่วงเนาะเราก็จะอ้างสูตร1ส่วน f เท่ากับ1ส่วนระยะภาพ1ส่วน p บวก1ส่วน q ก็คือ1ส่วน s 1ส่วน s แต่หรือ1ส่วน u บวก1ส่วน v อันที่คุณเคยท่องกันมาเนี่ยทีนี้ผมจะใช้ p กับ q ตลอดทั้ง channel นี้ผมจะใช้ p กับ q นะครับก็เราก็แทนระยะภาพไป1ส่วน f เนี่ยครับเราถามว่า f เนี่ยมันต้องเป็น f ของอะไรเนาะไอ้ f เนี่ยเนื่องจากเราคิดการเหตุครั้งที่2เนาะเราก็ต้องคิดของเลน f 2ป่ะเท่ากับ1ส่วน pหนึ่งส่วน p เนี่ยครับหนึ่งส่วน p ก็คือระยะภาพถูกป่ะถามว่าระยะภาพคืออะไรอ๋อมันคือระยะนี้ง่ายระยะห่างจากนี้ก็คือ f 1ถูกป่ะดังนั้นผมก็แทน f 1แต่ว่าเนื่องจากว่าภาพเนี่ยครับมันอยู่คนละด้านกับด้านที่แสงเข้ามาครับก็คือภาพมันอยู่ข้างหลังเลนเอ้ยวัตถุมันอยู่ข้างหลังเลนนะครับดังนั้นเนี่ยการแทนเครื่องหมายระยะวัตถุก็ต้องใส่เครื่องหมายติดลบให้มันด้วยเนาะแล้วก็บวกกับหนึ่งส่วน q หนึ่งส่วน q เนี่ยครับถามว่าในส่วน q มันคือระยะตรงไหนมันก็คือระยะตรงนี้ป่ะก็คือระยะ q ตรงนี้เนาะ
นี่คืออันเดียวกันอันนี้คืออันเดียวกันแต่ว่า Q เนี่ยครับถ้าเรามองมันดีๆครับไอ้ Q ก็คือแสงสุดท้ายแสงมันจะมาตัดกันตรงนี้ถูกป่ะเราจะก่อแสงสุดท้ายระบบแสงรวมมันก่อให้เกิดภาพตรงนี้เนาะดังนั้นเนี่ยครับระบบเลนส์เนี่ยครับมันจะทำให้เกิดภาพตรงนี้ดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตำแหน่งวัตถุเอ้ยตำแหน่งภาพที่เกิดขึ้นครั้งที่2เนี่ยครับมันก็ต้องเป็นระยะโฟกัสรวมที่เราสนใจจะหาป่ะก็คือเป็นโฟกัสรวมที่เกิดจากการเอาเลนส์2อันนี้มาประกบกันดังนั้นเนี่ยครับเราก็จะแทนเครื่องหมายเราจะไม่ใช่เราผมต้องพูดว่าเราจะแทน Q ด้วยค่าของ F รวมนั่นเองเนาะผมก็จะพิสูจน์ได้แล้วว่า1ส่วน F รวมเนี่ยครับก็เท่ากับ1ส่วน F1 บวกกับ1ส่วน F2 นั่นเองนะครับก็จบการพิสูจน์เนาะแค่นี้เองเนาะแล้วอย่างข้อนี้ครับผมก็เอาสูตรนี้มาใช้งานต่อเนาะซึ่งไอ้สูตรนี้ครับผมสูตรนี้ปกติผมจะไม่ค่อยชอบให้จำสูตรอะไรเยอะครับแต่ว่าสูตรนี้ผมแนะนำให้รู้ดีกว่าไม่รู้ดีกว่าเนาะอันนี้คือปกติมันจะมีหลายสูตรที่แบบรู้ก็ดีไม่รู้ก็ได้อะไรครับแต่อันเนี้ยคือรู้ก็ดีอันเนี้ยไม่รู้ไม่ดีก็คืออันเนี้ยรู้ดีกว่าไม่รู้ครับก็คือการความโฟกัสที่เกิดจากความโฟกัสของระบบเลนส์ที่เกิดจากเลนส์มาประกบโอ้มีเสียงวอวอความโฟกัสที่เกิดจากเลนส์2เลนส์มาประกบกันเนี่ยครับแล้วก็ใช้ส่วนกลับมันมาบวกกันเนาะแค่นี้เองโอเคจบข้อ13ไปนะครับจริงๆข้อ13ก็ไม่ได้ยากอะไรครับก็คือเป็นการวัดการแทนศูนย์นั่นเองนะครับเอาละครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อ14นะครับก็ข้อนี้ครับมันอ่านโจทย์กันก่อนนะครับเขาบอกว่ามีประจุ Q มวล M ถูกส่งออกจากจุด O นะครับด้วยความเร็ว V นะครับซึ่งทำมุมอัลฟากับแกน X นะครับมีสนามแม่เหล็กเห็นป่ะเห็นมีสนามแม่เหล็กแสดงว่าอะไรแสดงว่าเฮ้ยข้อเนี้ยก็น่าจะต้องใช้เรื่องสนามแม่เหล็กว่ะเนาะเขาบอกสนามแม่เหล็กเนี่ยมีทิศทางขนานกับแกน X โจทย์ก็ถามว่าไอ้เจ้าประจุ Q เนี่ยมันจะมาสัมผัสแกน X ครั้งแรกที่เท่าใดที่จุดครั้งถัดไปที่ระยะห่างเท่าใดจากจุด Oข้อเนี้ยดูทรงแล้วก็ควรจะรู้นะว่าควรจะใช้ต้องใช้เรื่องสนามแม่เหล็กแล้วก็ต้องรู้นะว่าเฮ้ยไอ้เจ้าประจุเนี่ยไอ้เจ้าประจุเนี่ยนะครับมันจะต้องวิ่งยังไงถึงจะมาชนกับไอ้เจ้าแกน S ใหม่อีกรอบนึงมาถึงตรงนี้บางคนก็จะงงว่าเฮ้ยมันจะวิ่งไงวะมันจะวิ่งจะทายป่าวะอะไรเงี้ยเนาะข้อเนี้ยครับผมจะต้องมาทวนในเรื่องของการเคลื่อนที่ของประจุตัดกับสนามแม่เหล็กนะครับซึ่งผมจะทวนให้คร่าวๆว่าเฮ้ยการเคลื่อนที่ของประจุเนี่ยครับที่ตัดกับสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะมีแค่3กรณีเท่านั้นครับก็คือเป็นกรณีหนึ่งก็คือกรณีที่ V เนี่ยมันขนานกับสนามแม่เหล็กกรณีที่2คือ V นะครับตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กแล้วกรณีที่3ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะผมจะอธิบายละเอียดนิดนึงนะครับก็เป็นกรณีที่ V นะครับไม่ได้ตั้งฉากแต่ว่าทำมุมใดๆกับสนามแม่เหล็กนะครับถ้าถามว่าเป็นกรณีแรกเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะมีประจุถูกป่ะถ้ามีประจุวิ่งด้วยความเร็ว v เนาะวิ่งบนสนามแม่เหล็กที่มีสนามแม่เหล็กอย่างเงี้ยนะจากสูตรแรงแม่เหล็กเนาะ f เนี่ยครับเท่ากับ qv cross v ถูกป่ะแต่ว่าเนื่องจากว่า v เนี่ยครับมันขนานกับ b นะครับดังนั้นเนี่ยครับไอ้ cross product ตรงเนี้ยครับเวกเตอร์ที่ขนานกัน cross product จะได้0เนาะจำได้เนาะอันนี้เป็นเรื่องของคณิตศาสตร์นะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีแรงอะไรมากระทำเนาะพอไม่มีแรงอะไรจะทำมากระทำเสร็จแสดงว่าไอ้เจ้าอัตราเร็ว v เนี่ยครับมันก็จะคงที่ตลอดเนาะถูกป่ะในกรณีที่2ครับก็กรณีที่ v ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กเนี่ยครับอันนี้คุณก็อาจจะคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือผมสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีประจุ v นะครับใน v กำลังทิศขึ้นเนี่ยครับแล้วก็มีสนามแม่เหล็กเนี่ยกำลังพุ่งออกจากกระดาษนะครับมีขนาดเท่านี้เนาะถามว่าเจ้าแรงแม่เหล็กเนี่ยไม่ใช่ดิผมพูดล้ำหน้าไปสเต็ปนึงผมต้องพูดว่าเฮ้ยไอประจุเนี่ยมันควรจะเคลื่อนที่ยังไงเนาะถ้าการที่จะรู้ประจุเนี่ยมันเคลื่อนที่ยังไงแสดงว่ามันก็ต้องหาแรงที่กระทำให้ได้ก่อนถูกป่ะซึ่งแรงที่กระทำเนี่ยครับก็คือ F เท่ากับ QV cross V ถูกป่ะทิศทางของ F เนี่ยครับก็ต้องมีทิศทางเดียวกับทิศทางของ V cross B ถามว่า V cross B เนี่ยมีทิศอะไรคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยไอเจ้า V cross B เนี่ยก็จะมีทิศอย่างนี้ครับก็คือเนื่องจาก v เนี่ยมีทิศขึ้นแต่ว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยมันมีทิศที่พุ่งออกจากกระดาษดังนั้น v มันมีทิศขึ้นถูกป่ะแต่ว่าเจ้า b เนี่ยครับมันพุ่งออกจากกระดาษแสดงว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ย4นิ้วชี้ตาม V ครับกำตาม B สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีทิศทางของแรงแม่เหล็กเนี่ยในทิศทางขวาถูกป่ะดังนั้นเนี่ยครับทิศทางของแรงแม่เหล็กสุดท้ายเนี่ยครับมันก็จะมีทิศไปทางขวานะครับพอเคลื่อนที่ไปทางขวาเสร็จแล้วไงต่อมีการที่มีทิศทางของความเร็วนะครับตั้งฉากกับแรงเนี่ยครับแสดงว่าสุดท้ายแล้วมันก็ต้องเคลื่อนที่เป็นวงกลมป่ะเนาะนึกออกเนาะอันนี้มันเหมือนเป็นแรงที่มันเข้าสู่เป็นแรงที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่อ่ะนั้นแนวโน้มของประจุมันก็จะเคลื่อนที่ไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้เรื่อยๆถูกป่ะเพราะว่าพอประจุมันเคลื่อนที่ไปทางนี้เสร็จมันก็จะมีแรงมาทางนี้พอประจุมันเคลื่อนที่ไปทางไปต่อไปมันก็จะเคลื่อนที่เข้าหาจุดศูนย์กลางไปเรื่อยๆถูกป่ะเคลื่อนที่ตั้งฉากไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนที่เป็นวงกลมเนาะนี่คือกรณีที่2เนาะจะเห็นแบบว่าข้อเนี่ย V นะครับมีทิศนี้แต่ว่า B มันมีอยู่ทิศนี้แสดงว่าอะไรแสดงว่ามันไม่ใช่กรณีที่ทั้งขนาดและตั้งฉากก็แสดงว่าเป็นกรณีที่3ป่ะก็คือกรณีที่ V ทำมุมใดๆกับ B เลยเนาะนะดังนั้นผมก็จะลบ2กรณีทิ้งนะครับก็เหลือแค่กรณีที่3เนาะกรณีที่3เนี่ยครับก็คือกรณีที่เจ้าอัตราเร็วเนี่ยมันทำมุมกับสนามแม่เหล็กป่ะซึ่งกรณีเนี้ยครับก็คือกรณีเหมือนโจทย์ข้อนี้นั่นเองถูกป่ะก็คือกรณีที่เจ้าอัตราเร็วเนี่ยอยู่ในทิศนี้แล้วก็สนามแม่เหล็กในทิศนี้ผมก็จะสมมุติใช้ข้อนี้เป็นข้อต้นแบบเลยนะครับก็คือเรามีอัตราเร็วในทิศนี้แล้วก็มีสนามแม่เหล็กในทิศเนี้ยถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ถามว่าประจุเนี่ยมันควรจะมีการเคลื่อนที่ยังไงเนาะโหข้อเนี้ยพอพิจารณาอย่างเงี้ยมันก็คงจะมองยากระดับนึงป่ะที่ผมจะมาดูคร่าวๆก่อนว่าเฮ้ยไอ้เจ้าประจุที่อยู่ตรงเนี้ยครับถามว่าถ้ามันมีแรงมันต้องมีแรงมากระทําอยู่แล้วเนาะมีประจุวิ่งตัดสนามแม่เหล็กถามว่าแรงเนี่ยมันจะกระทําในทิศไหนมันก็จะต้องกระทําในทิศที่ทิศทางของมันเนี่ยมันจะเป็นไปตามสูตร F เท่ากับ Q V cos V ถูกป่ะซึ่ง V cos V มันก็หาได้จากสี่นิ้วชี้ตาม V เนาะสี่นิ้วชี้ตาม V คือสี่นิ้วชี้ตาม V อย่างงี้เนาะกำตาม B ก็คือ B มันไปทางขวาถูกป่ะแสดงว่าก็ต้องกำอย่างนี้ดังนั้นแล้วผมจะเห็นว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วนิ้วโป้งเนี่ยครับมันเคลื่อนที่มันพุ่งเข้าไปในกระดาษดังนั้นเนี่ยทิศทางของแรงแม่เหล็กเนี่ยครับมันก็จะมีทิศพุ่งเข้ากระดาษเนาะโอเคแล้วไงต่อล่ะถามว่าแรง F เนี่ยครับมันจะมีขนาดเท่าไหร่มันก็ต้องมีขนาดเท่ากับQV cos B เนาะ QV cos B เนี่ยถ้าเราพิจารณาขนาดมันก็คือถ้าเราพิจารณาขนาดอันนี้คือมันเป็นสูตรที่คิดเวกเตอร์ด้วยเนาะแต่ถ้าเราพิจารณาแค่ขนาดเนี่ยครับเราก็จะได้ว่า f เนี่ยเท่ากับ q v b คูณกับไซน์ของมุมไซน์ของมุมที่ v เนี่ยมันกระทำกับ b เนาะก็คือไซน์อัลฟาของมุมนี้นั่นแหละมันก็คือมุมนี้ถูกป่ะดังนั้น f ก็เท่ากับ q v b ไซน์อัลฟาเนาะนึกออกป่ะแค่นี้เองพอเรารู้แรงที่กระทำก็จริงแต่ว่าเฮ้ยการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่เป็นรูปร่างหน้าตาไงวะอะไรเงี้ยครับข้อนี้อาจจะต้องคิดลึกนิดนึงนะครับคืออย่างนี้ครับจำเรื่องการเคลื่อนที่โปรเจกไทล์ได้ไหมครับการเคลื่อนที่โปรเจกไทล์ปกติคุณไม่ได้คิด2แกนรวมกันป่ะปกติคุณก็จะต้องคิดแยกแกน x แกน y ก่อนใช่ป่ะแล้วค่อยเอามารวมกันถูกป่ะนี่ครับคือคอนเซ็ปต์ของข้อนี้ครับก็คือข้อนี้ครับอาจจะต้องมีการแยกคิดระหว่าง2แกนก่อนเนาะแล้วพอแยกคิดได้แล้วค่อยมารวมกันอีกทีนึงถูกปะดังนั้นเนี่ยข้อเนี้ยผมก็จะแยกแกนออกมาเป็น2แกนนี้นะครับก็คือเป็นแกนที่ขนานกับสนามแม่เหล็กแล้วแกนที่ตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กครับดังนั้นเนี่ยครับผมก็จะต้องแตกความเร็วเนี่ยครับเหมือนที่คุณทำโปรเจกต์ไทล์ถูกปะก็คือคุณแตกโปรเจกต์ไทล์คุณก็ต้องแตกเป็นแกนนอนกับแกนหนึ่งถูกปะแตกความเร็วเป็นแกนนอนกับแกนหนึ่งถูกปะอันนี้ก็เหมือนกันผมก็จะแตกตั้งฉากแตกความเร็วเนี่ยตั้งฉากออกมาเป็น2แกนเนาะก็คือผมจะแตกเป็นแกน vcos alpha ตรงนี้กับ v sin alpha ตรงนี้เนาะไอความเร็ว v ก็จะตัดกันไปเนาะคุณจะเห็นว่าเฮ้ยตอนเนี้ยผมมีการเคลื่อนที่เป็น2แกนแล้วก็คือแกนที่ตั้งฉากสนามแม่เหล็กกับแกนที่ขนานกับสนามแม่เหล็กนะครับทีเนี้ยจากที่จากกรณีแรกที่ผมบอกว่า v ถ้า v ผมพิจารณาแกนนอนก่อนแล้วกันทีเนี้ยผมจะมาพิจารณาแกนนอนก่อนนะครับคุณเห็นว่าเฮ้ยเจ้าแกนนอนเนี่ยคุณก็จะมีความเร็วเนี่ยขนานกับสนามแม่เหล็กป่ะซึ่งคุณรู้แล้วนะว่าเฮ้ยถ้าความเร็วมันขนานกับสนามแม่เหล็กเนี่ย
เหมือนกรณีที่1อ่ะมันจะไม่มีแรงอะไรมากระทำถูกป่ะก็คืออัตราเร็วจะคงที่เนาะดังนั้นเนี่ยในแกนนอนเนี่ยครับมันจะไม่มีแรงแม่เหล็กมากระทำหรือคุณดูดิแรง F เนี่ยมันกระทำในทิศที่ตั้งฉากเท่านั้นเนาะคุณดูดิแรง F เนี่ยมันมีทิศที่ตั้งฉากกับกระดาษเท่านั้นน่ะแต่ว่าไม่มีทิศในแนวขนาดเลยไม่มีทิศในแนวนี้เลยถูกป่ะดังนั้นเนี่ยเราก็จะรู้ได้ไม่ยากว่าเฮ้ยไออัตราเร็วในแนวแกนนอนเนี่ยมันต้องคงที่ถูกป่ะดังนั้นเนี่ยแกนเนี่ย v cos θ มันต้องคงที่เนาะดังนั้นเนี่ยไออัตราเร็วอ่ะมันก็จะเคลื่อนที่ไปอย่างนี้ตลอดถูกป่ะตลอดการเคลื่อนที่อย่างนี้กูจะวาดเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับทีมันก็จะเหลือแนวการเคลื่อนที่ในแนวที่ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่เนาะที่เกิดจากไอเจ้า v sin θ เนี่ยอันนี้ผมอาจจะต้องจินตนาการนิดนึงนะครับก็คือผมสมมติว่ามีตาเนี่ยไปมองตรงนี้การที่มีตาไปมองตรงนี้ครับเราก็จะเห็นพิจารณาการเคลื่อนที่ของไอ้เจ้าไอ้ประจุเนี่ยเนาะในแนวของกระดาษในแนวของกระดาษเนี่ยป่ะผมก็จะพิจารณาว่าเฮ้ยไอ้ตาของคนเนี่ยมันจะมีการมองเห็นไอ้เจ้าประจุเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ยังไงเนาะตรงเนี้ยคนเห็นแกน x แกน y แกน z ตรงนี้ถูกป่ะผมก็จะมาวาดไอ้เจ้าแกน x แกน y แกน z เนี่ยครับในทิศทางที่ไอ้คนเนี้ยตามันมองเนาะก็เนื่องจากว่าแกน x เนี่ยแกน y มีทิศพุ่งไปด้านบนเนาะแต่แกน z เนี่ยมันมีทิศไปทางแกน z ก็จะมีทิศเนื่องจากว่าด้านบนเนี่ยครับแกน z มันมีทิศพุ่งไปทางเนี้ยพุ่งออกจากกระดาษดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดตาคนนี้ไปมองมันก็จะมองเห็นแกน z เคลื่อนที่ไปทางวิ่งไปทางซ้ายถูกป่ะเนาะอันนี้คือแกน y แล้วคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันจะมีอัตราเร็วอ่ะเดิมทีอ่ะประจุมันอยู่ที่จุดออริจินถูกป่ะและอีประจุเนี่ยครับมันก็จะมีการเคลื่อนที่มีอัตราเร็ว v ในทิศ v เนาะแต่มันไม่ใช่ v ธรรมดามันต้องเป็น v ที่แตกเข้าหาแกนนี้ด้วยก็คือเป็น v sin อัลฟาเนาะแล้วไอประจุเนี่ยมันก็มีแรงมากระทำซึ่งไอแรงที่มากระทำเนี่ยครับมันก็คือแรงสีเขียวเนี่ยก็คือแรง f ถูกป่ะไอเจ้าแรง f เนี่ยครับก็จะต้องเท่ากับตะกี้ผมหาได้แล้วนะว่า a แรง f เนี่ยครับมันก็ต้องเท่ากับ q v b sin อัลฟาถูกป่ะคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยคุณเห็นแบบว่าแรง v กับ f เนี่ยครับมันมีทิศที่ตั้งฉากการเคลื่อนที่กันดังนั้นแล้วสุดท้ายเนี่ยไอประจุมันก็ต้องเคลื่อนที่ในแนวนี้ป่ะในแนววงกลมเนาะผมวาดเป็นรูปเรขาคณิตได้ไหมเป็นรูปเลยค่ะคณิตอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยประจุมันก็ต้องเคลื่อนที่ออกมาอย่างนี้แล้วสุดท้ายก็จะกลับมาที่เดิมตรงนี้เนาะดังนั้นแล้วประจุสุดท้ายแล้วเนี่ยครับผมสื่อว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ไอ้เจ้าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ไอ้เจ้าแกนสีแกนไฮไลท์สีม่วงเนี่ยมันมาตัดกันตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยแนวเนี้ยแล้วก็ไอ้แนว3แกนเนี่ยครับแนวเนี้ยแล้วกับแนวเนี้ยเป็นแนวอยู่บนเส้นตรงเดียวกันเนาะสุดท้ายผมจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยไอ้เจ้าประจุเนี่ยครับมันก็จะวิ่งในทิศวงกลมอย่างนี้ป่ะเนาะก็คือสอดคล้องกับรูปนี้นั่นเองเนาะอันเดียวกันคุณเห็นว่าเฮ้ยไอ้เจ้าประจุเนี่ยในแนวที่ตามองเนี่ยมันวิ่งเป็นวงกลมเนาะขณะที่ในแนวที่ขนานกับสนามแม่เหล็กเนี่ยมันมีทิศที่มันจะวิ่งไปทางขวาถูกป่ะพอเราเอาไอ้เจ้า2แกนเนี่ยครับมาประกบกันเส้นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาคเนี่ยครับมันสุดท้ายออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่สวยมากก็คือเส้นทางของมันเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางที่วิ่งคือมันวิ่งเป็นวงกลมจริงแต่เป็นเส้นทางวงกลมที่พยายามจะขยับไปทางขวาดังนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยครับเส้นทางการเคลื่อนของมันจะกลายเป็นเหมือนเป็นรูปเกลียวครับเป็นเหมือนเกลียวสปริงก็คือจะเส้นทางจะเป็นอย่างเงี้ยก็คือเส้นทางออกมาจากจุดออริจินแล้วก็วิ่งมาเป็นวงกลมวิ่งไปอ้อมด้านหลังแกนถ้ามันอ้อมด้านหลังแกนผมก็จะวาดให้แกนสนามแม่เหล็กมันวิ่งทับไอ้วิ่งตัดกันเนาะแล้วไอ้เจ้าการเคลื่อนที่มันจะวิ่งไปต่อไปอย่างนี้แล้วเส้นทางการเคลื่อนที่เนี่ยครับสุดท้ายแล้วมันก็จะมาชนที่แกน x พอดีเนาะแต่พอมันกลับมาชนที่แกน x เนี่ยมันชนที่แกน x ก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้ชนที่ตำแหน่งเดิมเพราะว่าตอนแรกมันออกจากจุดออริจินถูกป่ะแต่ตอนหลังอะมันชนแกน x ที่ x มันมีค่าที่มันไม่ใช่ศูนย์นะมันตัด x อีกตำแหน่งนึงเนาะแล้วมันก็จะเคลื่อนที่อย่างเงี้ยเป็นรูปเกลียวไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะเคลื่อนที่วิ่งมาอย่างงี้อ้อมหลังแกนแล้ววิ่งกลับมาตรงนี้แล้วก็วิ่งกลับมาปึ๊บอะไรเงี้ยต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยป่ะ
สิ่งที่โจทย์เขาถามหาเนี่ยก็คือเขาถามว่าไอ้ประจุ Q มันจะโฉบกลับมาตัดแกน x ครั้งถัดไปที่ระยะห่างเท่าไหร่ก็คือโจทย์มันถามหาแค่ระยะตรงนี้ถูกป่าวว่าเฮ้ยไอ้เจ้าระยะบ้านเนี่ยไอ้เจ้าระยะบ้านเนี่ยมันมีค่าเท่าใดเนาะถามว่าไอ้ระยะเนี่ยจะหาได้ยังไงผมเขียนมันเป็น x แล้วกันดีกว่านอกจากว่าแกนนอนเนี่ยครับเราบอกว่าเฮ้ยแกนนอนเนี่ยอัตราเร็วเนี่ยมันคงที่ถูกป่ะอัตราเร็วเนี่ยอัตราเร็วของไอ้วัตถุเนี่ยมันคงที่ถูกป่ะดังนั้นเนี่ยครับ x เนี่ยมันก็สามารถแทนสูตร v เท่ากับ s ส่วน t ได้เลยถูกป่ะก็จะเป็น x เนี่ยครับเท่ากับ v cos alpha คูณกับเวลาที่ใช้เวลาที่ใช้อะไรล่ะเวลาของอะไรล่ะก็เป็นเวลาที่การเคลื่อนที่จากจุดเนี่ยมากลับมายังจุดนี้มายังจุดนี้ถูกป่ะก็คือเป็นเวลาที่การเคลื่อนที่เนี่ยมันวิ่งครบไปได้แล้ว1รอบเนาะเรารู้ v คือเรารู้ v ตรงนี้แล้วเรารู้ alpha ตรงนี้แล้วแต่เรายังหา t ไม่ได้เนาะถามว่าเฮ้ยเจ้าเวลา t เนี่ยครับมันจะหาได้ยังไงง่ายๆเลยครับก็คุณได้ใช้การเคลื่อนที่คุณได้ใช้เงื่อนไขการเคลื่อนที่ในแนวแกนขนาดแกนขนาดแกน x แล้วถูกป่ะแต่คุณยังไม่ได้ใช้การเคลื่อนที่ในระนาบ y z เลยตรงนี้ดังนั้นเนี่ยผมจะพิจารณามาจากรูปนี้เนาะเวลาที่ใช้เนี่ยครับมันก็คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่1รอบเนาะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะใช้ในการพิจารณาว่าเฮ้ยการเคลื่อนที่เนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าใดเนาะมันก็คือเวลาที่วิ่งจากจุดเนี้ยวิ่งตึ๊ดแล้วกลับมายังที่เดิมถูกป่ะก็คือเวลาที่ใช้เนี่ยครับก็คือเวลาที่ใช้การเคลื่อนที่1รอบนั่นเองครับซึ่งเวลาที่มันใช้ในการเคลื่อนที่1รอบเนี่ยมันก็หารที่จะ2พาย r ป่ะก็คือการเคลื่อนที่เป็นเส้นรอบวงอันหนึ่งหารด้วยความเร็วที่ใช้เนาะก็คือเป็น v sin อัลฟาสุดท้ายแล้วเฮ้ย2พายเรารู้ v เรารู้อัลฟาเรารู้แต่เรายังไม่รู้ r เลยว่ะแล้วไอ้ r เนี่ยจะหาได้ยังไงไอ้ r เนี่ยครับสิ่งที่คุณยังไม่ได้ใช้เลยอีกอันนึงก็คือไอคุณอ่ะยังไม่ได้ใช้ไอ้เจ้าคำว่าแรงแม่เหล็กเลยสักกระแอะเดียวเลยนึกออกป่ะดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้เงื่อนไขสุดท้ายของการเคลื่อนที่เนี่ยครับก็คือเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมครับก็คือแรงเข้าสู่ศูนย์กลางเนี่ยครับก็เท่ากับ m v กำลังสองส่วน r เนาะซึ่งแรงเนี่ยครับแรงตรงเนี้ยแรงก็คือ q v b sin อัลฟาถูกป่ะก็เท่ากับ mคูณกับ v กำลังสองถูกป่ะ v ก็คือ v sin อัลฟาเนาะไม่ใช่ v อย่างเงี้ยนะมันคือมันคุณต้องเอา v ทั้งก้อนเนี่ยไปแทนค่าใน v ตัวเดียวก็จะเป็น v sin อัลฟากำลังสองหารด้วย r ถูกป่ะรัศมีการเคลื่อนที่ของไอ้วงกลมเนี่ยดังนั้นแล้วสุดท้ายผมจะได้ r เนี่ยครับเท่ากับนะไอ้เจ้า v sin อัลฟาก็จะตัดกันทิ้งได้ถูกป่ะสุดท้ายจะได้ r เท่ากับ mv sin อัลฟาหารด้วย qb เนาะแล้วผมก็เอาไอ้เจ้า r เนี่ยไปแทนค่าในนี้ผมก็จะได้เวลาที่ใช้ในการที่1รอบเนี่ยครับก็คือ2พายส่วนด้วย v sin อัลฟาคูณกับ r ก็คือ mv sin อัลฟาส่วน qb ถูกป่ะแล้ว v sin อัลฟาจะตัดกับ v sin อัลฟาได้สุดท้ายจะได้เวลาที่ใช้ในการที่1รอบเนี่ยครับก็คือ2พาย m ส่วนด้วย qb ครับอันนี้ก็คือเป็นเวลาที่ไอ้เจ้าการที่เนี่ยมันจะวิ่งกลับมา1รอบป่ะแล้วไอ้เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่1รอบเนี่ยครับผมก็ไปแทนค่าตรงเนี้ยเนาะเพราะคือเวลาที่คุณใช้ระยะที่คุณสนใจตรงเนี้ยครับมันคือระยะเวลาเดียวกับที่ไอ้เจ้าการเคลื่อนที่เป็นเกลียวนะครับเป็นการเคลื่อนที่1รอบพอดีก็คือถ้าเกิดผมมองไปทางเนี้ยมันจะเป็นการเคลื่อนที่ที่มันเคลื่อนที่เป็นวงกลม1รอบพอดีท้ายที่สุดแล้วเนี่ยครับเราจะได้ว่า x เนี่ยครับเท่ากับ v cos อัลฟาคูณกับ t ก็คือ2พาย mส่วน qb ถูกป่ะสุดท้ายเราจะได้ว่า x เนี่ยครับก็จะเท่ากับ2พาย mv cos อัลฟาหารด้วย qb นั่นเองนะครับเป็นคำตอบของข้อนี้ครับก็คือระยะ x ตรงเนี้ยครับจะมีค่าเท่ากับเท่านี้นั่นเองโอ้จบอธิบายยาวนิดนึงนะครับแต่ว่าข้อนี้ผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเจอกันผมก็อยากจะอธิบายให้ละเอียดนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับการเฉลยข้อสอบสวทคัดเลือกโอลิมปิกระบบเก่าปี251นะครับก็ในคลิปต่อไปผมก็จะมาเฉลยปีย้อนหลังไปเรื่อยๆนะครับก็ติดตามชมกันในคลิปหน้าต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ